ออฟ พงษ์พัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวไปดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์ขากลับหมดแรงขาไปสดใสเริงร่าขากลับถึงกับหมดแรงออฟ พงษ์พัฒน์นั่งเครื่องส่วนตัวบินพร้อมคณะดูศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์หลังจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกพ่ายลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการแบบหมดรูป 0-7 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา2แฟนบอลแมนยูบอกเลยหมดสภาพตามทีมฟุตบอลไปแล้วเช่นกันรวมทั้งคนบันเทิงแฟนแมนยูอย่างออฟ พงษ์พัฒน์อุตส่าห์บินไปดูศึกแดงเดือดถึงที่สนามแอนฟิลด์วันที่ 6 มีนาคม 2566 แดงธัญญาภรรยาออฟ พงษ์พัฒน์เผยภาพบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างขณะกำลังเดินทางพร้อมคณะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปบรรยากาศสุดเริงร่าของสามีและสภาพขากลับกับผลศึกแดงเดือดสภาพก็อย่างที่เห็นเลยพร้อมแคปชั่นว่าขาไปสดใสเริงร่าขากลับหมดแรงซ่าเลยตรูโดนไป 7-0 ลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดแอนฟิลด์งานนี้นกจริยาเข้ามาคอมเมนต์ตอบย้ำด้วยว่ารูปสุดท้ายบอกความหมายชัดเลยค่ะปิ่น ณัฐนันท์ผู้จัดละครก็เข้ามาปลอบด้วยว่าออมขาไว้คราวหน้าเอาคืนสัก 8-0 ก็พอด้านแฟนๆก็เข้ามาหมดแรงเช่นกันบ้างก็แซวกันรัวๆอาทิภาพหลังสุดใดๆร็อกก็คือร็อกนะคะหลับแบบชาวร็อกหมดแรงจริงๆค่ะไปดูกับทีมลิเวอร์พูลเลยนะคะสุดยอดมากวันพระไม่ได้มีหนเท่เดียวเป็นต้นณเดชน์ถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่แม่แก้วปลื้มจัดเต็มทุกขั้นตอนในที่สุดก็สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่สักทีสำหรับบ้านหลังงามที่พระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะที่สร้างให้คุณแม่วันนี้ถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีอีสานฤกษ์มงคลทำพิธีบูชาพระรัตนตรัยไหว้เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเคารพนับถือไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออำนวยสุขผลให้เจ้าของบ้านและบริวารตลอดไปครับขอบหาบเงินหาบทองของมงคลใส่ดักเงินดักทองขึ้นบ้านตามประเพณีอีสานของเฮาอภินันทนาการโดยแม่แก้วแอดคอยุงขอบคุณมากครับด้านแม่แก้วก็ลงรูปบรรยากาศการทำบุญขึ้นบ้านใหม่รั่วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฤกษ์ดีมีมงคลแบบอีสานบ้านเฮาหาบเงินหาบทองข้าวเต็มกระบุงทั้งข้าวกลมเหนียวข้าวเจ้าน้ำกะเต็มตุ่มเงินเต็มถุงเต็มกระติบต้นอ้อยกล้ายเป็นเครือขนุนลูกใหญ่ที่สุดฟักเขียวหักทองถั่วเขียวงาขาวหอมกระเทียมเกลือล้นเหลือเฟือเต็มห้องลูกชายแม่หลักพี่น้องกับมื้อดีเป็นเดชสีแก่เจ้าเด้อครับพ่อแอดกุกิมิยาสขอบคุณรูปจาก IG แอดคอยุงแอดกุกิมิยาสงานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์โดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์แบบงงๆเพราะโดนชาวเน็ตจวกสักทำไมคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีงานนี้ทำอาบลิงร้องอีกยังวะร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรอยู่ๆก็งานเข้าแบบอีกยังวะสำหรับศิลปินเคป๊อประดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลความภูมิใจของคนไทยสู่เวทีอินเตอร์ล่าสุดลิซ่าได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ Harper's Bazaar แต่สิ่งที่ทำอาบลิงกรีดกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าสาวลิซ่าจะมีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังทั้งนี้ทางลิซ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรแต่แฟนๆก็แห่ฟินกันแถมอยากเห็นลายสักเต็มๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นลาย ดอกเอเดลไวส์ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลภาพลิซ่าลลิสาภาคประกอบแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะเสียงแตกเพราะมีบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านTwitterเกี่ยวกับลายสักลิซ่าว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอะเตือนเพราะหวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไหร่แต่อายุมากๆสิชาเอลิซ่าความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตภาพประกอบซึ่งโพสต์จากTwitterดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับบลิงก์และชาวเน็ตในโลกโซเชียลรวมถึงคนที่มีความชอบสักลายเป็นอย่างมากแห่กันมาคอมเมนต์สวนกลับมากมายมีผู้ใช้Twitterท่านหนึ่งซัดกลับจุกๆว่าลิซ่าทำงานชั่วโมงเดียวรายได้อาจมากกว่าข้าราชการไทยทำงาน10ปีแล้วลิซ่าเขาจะไปสอบบรรจุราชการทำเอกยอไรภาพประกอบอีกส่วนก็ออกมาพูดในมุมการเคารพการตัดสินใจสิทธิส่วนบุคคลและความชอบของผู้อื่นไม่ควรที่จะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรตัวอย่างความคิดเห็นจากโลกโซเชียลแล้วทำไมต้องทำอะไรให้ผู้ใหญ่ชอบตลกตรรกะการสักถ้าไม่โลกแคบจริงคิดแบบนี้ไม่ได้นะจากใจทำงานข้าราชการถ้าไม่ได้สักตำแหน่งที่เสื้อปิดไม่ได้ก็สักจ้าเพื่อนข้าราชการเราหลายคนก็สักแค่ไม่ได้โชว์ไม่ได้ไปทำงานต้องตรวจแก้ผ้าอะไรนี้คนสักยันเป็นข้าราชการเยอะแยะไปครับข้าราชการโกงก็ไม่สักนะจริงเหรอที่ว่าคนสักคือไม่ดีความคิดไดโนเสาร์แบบนี้ในประเทศถึงไม่เจริญสักทีสักบนตัวเขาแต่ดันไปหนักที่หัวคนอื่นสารแหน่มากป้าเดือดต้นหอมประกาศลั่นไม่ขอสนิทสีเพื่อนดาราดังเหมือนเดิมแล้วเผยเหตุผลเดือดต้นหอมสกุลตลาประกาศลั่นไม่ขอสนิทกับสีเพื่อนสนิทดาราดังเหมือนเดิมแล้วพร้อมเผยเหตุผลทำเพื่อนดาราเข้ามาตอบกลับทันทีเรียกว่านาทีนี้ต้องหลีกทางความปังให้กับต้นหอมสกุลตลาซึ่งหลังจากต้นหอมรับบทบาทในละครเรื่องที่สุดของหัวใจที่เพิ่งลาจอไปไม่นานแถมละครเรื่องนี้ก็ทำให้คู่จิ้นคู่เก่าบอยต้นหอมเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระแสชื่นชมถึงการแสดงของนักแสดงเป็นจำนวนมากแม้ละครที่สุดของหัวใจจะลาจอไปแล้วแต่ต้นหอมก็ปังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อต้นหอมได้โพสต์ภาพหน้าโปรไฟล์ใน IG ของตัวเองซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตาม IG ถึง 4.3 ล้านคนแล้วพร้อมประกาศลั่นกลาง IG แบบคำๆหลังจากไม่ขอสนิทกับสีเพื่อนสนิทดาราดังอย่างบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีเจมะตูมเตชินและดีเจดาเด่าแล้วโดยต้นหอมเผยว่าเอฟเฟกต์จากละครที่สุดของหัวใจสากราบจากใจที่ใครหลายคนชอบบทนี้เรื่องต่อไปกับแค้นเรื่องนี้ขี้เหร่ที่สุดในชีวิตแต่ด้วยบทที่พี่แอนกล้ายื่นให้เอาความมั่นใจไว้ใจมาจากไหนไม่รู้บอกหอมเล่นได้อ่านบทละยอมเลยเอาวะบทดีไม่สวยก็ได้อีกช่างแต่งหน้าก็ละเกินแต่งสกุบไม่เหลือความงามใดๆหรือก็แค่ไม่แต่งวะ 5,555 ปีนี้รอดูนะคะแค้นเรื่องที่ 3 ของหอมละครเรื่องนี้พอออนจบอาจจะไม่สนิทกับบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีเจมะตูมเตชินและดีเจดาเด่าพวกนี้ละนะคะ5 ขณะที่บอยพิษณุผู้ที่ต้นหอมประกาศจะไม่ขอสนิทได้สนอีกแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของต้นหอมสั้นๆว่าฮึด้านรัศมีแขก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่า กล้าขอบคุณอินสตาแกรมจอยยอม